ได้ติดตามการทํางานของนายกเศรษฐาไหมคะโติดตามแน่นอนค่ะเหรอคะเป็นยังไงคะผลงานท่านโอเคเนาะคไปเมืองนอกเมืองนามเป็นในตอนนั้นอ้ยทำงานเร็วค่ะชอบคิดว่าการเริ่มต้นของฐบาลคุณเศรษฐาที่ UN เนี่ย ถือว่าเรียกว่าอะไรเป็นการคัมแบ็กของประเทศไทยอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งค,ค,ค่ะเพราะฉะนั้นในด้านนี้ก็เป็นกำลังใจให้คุณเศรษฐาแต่ว่ามันก็มีเรื่องน่ากังวลอยู่พอสมควรซึงร่งจริงๆยังไม่อยากจะอธิบายเ,เรียกพิจารณาเยอะเนาะเพราะว่ามันเพิ่งเดือนเดียวแต่ว่าชอบคิดว,ว่ารัฐบาลคุณเศรษฐามีความท้าทายเยอะทั้งเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องเศรษ,ษฐกิจแต่เดนจะถามมาค่ะเพราะเดนเห็นเขาพูดกันอื้องหนาหูฝุ่นตลบครุ คลุ้งไปหมดก็อีเรื่องแจกเงินหมื่นหนึ่งเป็นดิจิทัลมันนี่เนี่ยค่ะ,คะเรียนก็โงโงๆเซอรนะคะไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกค่ะมีความเห็นเป็นยังไงคะทำไมเขาลุกออกมาวิพากษ์วิจาร์กันไม่ว่าจะเป็นแบงค์เก่าบ้างหับนักการเมืองเก่านักเศรษฐศาสตร์อุ้ยมีปฏิกิริยาไหวก็ะเพิ่มกันหมดคืออะไรชอบคือชอบคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยส่วนแรกชอเข้าใจว่าทําไมเพื่อไทยจะต้อง ทำให้สำเร็จให้ได้เพราะว่าอย่าลืมว่าตอนตั้งรัฐบาลเนี่ยเมื่อเป็นการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วรัฐบาลพักเพื่อไทยเริ่มต้นอย่างที่เรียกว่าสูญเสียความเชื่อมั่นจากประชาชนไปแล้วจากการรงในความรู้สึกประชาชนบางคนถูกในเรื่องจกิดยืนทางการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฟื้นความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อพักให้ได้เพราะฉะนั้นดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งเป็นนโยบายเรือธงที่ชอเชื่อว่าพังเพื่อไทยชูเป็นเรือธงอันดับหนึ่งด้วยซ้ำเนี่ย จำเป็นที่จะต้องมุ่งหน้าต่อไปให้สําเร็จให้จงได้เพื่อเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อพรรคกลับมาใช้เงินจริงๆแจ,จ,จ,จกตรงๆทําไม่ได้เหรอคะคือเรื่องนี้ดิฉันก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์นะคะ <c oughs> แต่ว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยมันมีเหตุผลหลายประการที่อาจจะใช้เงินสดไม่ได้หรือต่อให้ไม่ใช่เงินสดแต่ว่าไปเข้าแอปเป๋าตังค์ที่ทุกคนก็เริ่มชินกันแล้วหล่ะจะใช้มาหลายปีใช่ไหมคะเพราะว่าส่วนหนึ่งนะคะที่มาของเงินเนี่ย คืออาจารย์นึกออกไหมพอเป็นดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยรัฐบาลกระทรวงกระทรวงออการคลังกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยเขาก็อยากออกมาพูดเนาะว่าจริงๆมันไม่ใช่เงินนะมัน,มนเป็นสิทธิ์คือมันเป็นสิทธิ์ที่คุณจะได้ใช้หนึ่งหมื่นบาทแล้วพวกบรรดาผู้ประกอบการที่ต้องรับเงินดิจิทัลมันนี่เขาไม่ได้ได้เงินวันนั้นก<ช>็ต้องรอกันอีกเร่ยนก็มีความรู้สึกว่าทําไมดีเทลมันเยอะแจกเงินซะเลยไม่ดีกว่าหรอคะลุงลุงป้าป้าอย่างเรียนราะว,ว่าอีหมื่นเนี้ยค่ะเพราะว่ามันต้องใช้ห้าแสนหกหมื่นล้านไงคะแสดงว่าไม่มีเงิน คือถ้าเกิดว่าเป็นดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยถ้าคุณใช้ไม่หมดวงเงินน่ะในบ้านท้ายปลายทางหนึ่งคุณยังไม่ต้องจ่ายเลยคุณไปจ่ายตอนท้ายที่เขาจะแลกออกมาเป็นแคชเป็นเงินสดอ๋อแต่ถ้าจ่ายเป็นเงินสดจริงๆของเงินรัฐบาลมันต้องจ่ายเลยมันก็คือเต็ม5้าแสนหกหมื่นใช่ไหมคะก็ไม่มีเงินพูดมาเถอะก็เขาก็บอกว่ามีเขาก็บอกว่ามีเพียงแต่ว่าลำบากหน่อยก็อาจจะต้องไปแสวงหารายได้เพิ่มในยุคที่เศรษฐกิจมันค่อนข้างจะวิกฤตแบบนี้มีก็ลำบากหน่อย เอาเงินดิจิทัลมาแจกเขาก็บอกว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภายภาคหน้าและจะมีผลรุนแรงมากกว่าจำนำข้าวอีกเขาเม้ากันชอดฉันไม่ค่อยมีความรู้เลยเธออธิบายนิสหนุงได้ไหมคะคือจริงๆการเอาเงินขนาดมหาศาลร,ระดับหลายแสนล้านเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเนี่ย <c oughs> ในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยรัฐบาลหลายประเทศทํากัน คือเขาเห็นว่าเป็นเรื่องจําเป็นเพราะว่าในภาวะที่เศรษฐกิจมันตายอาจารย์นึกภาพบอกใช่ไหมคะ,คะตอนที่มันปิดเมืองทุกอย่างล่มสลายหมดช่วงโควิดเนี่ยแล้วบาลหลายประเทศตัดสินใจว่า <c oughs> ชอบรายการของเดียนไหมคะถ้าชอบสับสกริปสิคะแล้วก็ติดตามค่ะแล้วก็อยากดูรายการของเดียนตอนที่ผ่านมาไหมคะนี่นี่นี่นเต้นไปหมดเลย